การใจดีกับตัวเองคือรู้จักดูแลตัวเองด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายทุกวันและนอนพักผ่อนให้เพียงพอพิมพ์เพรุมกลับมาแล้วค่ะวันนี้ขอเสนอหนังสือเล่มนี้เลยถ้วยฟูผู้ใจดีหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือในชุดถ้วยฟูชวนหนูรู้จักอารมณ์ค่ะครั้งนี้นะคะจะพาเด็กๆไปเรียนรู้ความใจดีของตัวเองนะคะว่าถ้าเกิดว่าเราใจดีแล้วเราจะมีเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นบ้างคะไปดูรีวิวกันเลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเมื่อฉันใจดีฉันรู้สึกว่าฉันอ่อนหวานอ่อนโยนและใส่ใจคนอื่นและหัวใจของฉันก็รู้สึกอบอุ่นเมื่อฉันใจดีฉันจะชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะอันนี้ก็เด็กกระต่ายก็กำลังช่วยทำความสะอาดกระจกความใจดีทำให้ฉันเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นค่ะแล้วก็อยากจะช่วยแม่ทำความสะอาดบ้านหรือรับฟังเพื่อนหรือว่ากอดเพื่อนนะคะฉันใจดีกับตัวเองด้วยนะคะการใจดีกับตัวเองก็คือรักตัวเองและภูมิใจในเรื่องที่เราเก่งมากกว่ากังวลในเรื่องที่เราไม่เก่งค่ะการใจดีกับตัวเองคือรู้จักดูแลตัวเองด้วยการกินอาหารที่มีประโยชน์ออกกำลังกายทุกวันและนอนพักผ่อนให้เพียงพอเมื่อฉันใจดีนะคะฉันจะรู้สึกว่าตัวเองทำตัวสุภาพเรียบร้อยไม่ยากค่ะขอความช่วยเหลือจากใครก็จะพูดว่าช่วยหน่อยนะครับแล้วก็เมื่อมีใครให้อะไรก็จะตอบกลับว่าขอบคุณครับโอ้ให้เด็กๆนะคะลองมองว่าใบหน้าไหนคือว้าวุ่นใจกลัวเศร้ามีความสุขสงบและโกรธค่ะลองทบทวนนะคะว่าความใจดีคืออะไรแล้วก็คอยบอกหน่อยนะคะว่าหนูเคยใจดีตอนไหนตอนนั้นทำอะไรค่ะหรือว่าเคยทำตัวตรงข้ามกับใจดีบ้างหรือเปล่าข้างหลังนะคะมีบทความสำหรับคุณพ่อคุณแม่สั้นๆค่ะเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงทางอารมณ์คือกุญแจสำคัญนะคะจากศาสตราจารย์เครกออสเซนศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยามหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะแล้วก็สอนลูกให้เป็นคนใจดีนะคะทำอย่างไรค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจและไม่พลาดคลิปดีๆในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ